จะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในประเทศเป็นได้ได้3ล้านตัวโอ้ไก่ต้มน้ำปลามีต่อคิวด้วยอ่ะมันอย่างนี้เลยครับมันอย่างนี้เลยดูความดึงของเขาโอ้โหอะไรกันเนี่ยคนดูทุกท่านคุณอาจจะเห็นว่าผมเหมือนเป็นคนบ้าที่แต่งตัวแบบนี้แต่ผมขอบอกเลยว่าวันนี้นะคะเราพาทีมโมจิโกะนะคะแล้วก็ทีมนิวยูนะคะแล้วก็ทีมฟู้ดดักชั่นนะคะทุกทีมนะคะมาเอาติ่งกันที่พัทยานะคะที่ฟู้ดวิลล่าฟู้ดวิลล่าทุกคนขอโทษทีค่ะเราอยู่ภูวิลล่าภูวิลล่าบายอังคณาใช่นะคะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเลิศโมประทับใจมากโมได้คุยกับเจ้าของแล้วว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆคือพยายามทำที่เนี่ยให้เป็นเหมือนโรงแรม5ดาวเลยใช่แล้วเป็นเหมือนแบบอาณาจักรของเราสามารถใช้เสียงได้ที่นี่เขียนไว้เลยว่าให้ใช้เสียงได้ถ้าอยู่อินดอร์มีห้องคาราโอเกะมีแทงพูมีสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์มีจากุซซี่เตียงอย่างดีห้องกว้างทุกห้องแล้วก็ที่เนี่ยรองรับคนได้ถึง17คนนะทุกคนใช่คือดีมากจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวจะแอบเก็บบรรยากาศปาร์ตี้ของเราในวันนี้เท่าที่เก็บได้และเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกินไก่ต้มน้ำปลาเจ้าเด็ดที่พัทยาใช่เขาบอกว่าเด็ดมากเลยนี่ใช่คือบอกว่าธรรมดาเวลา300ตัวตอนนี้กำลังเด่นกำลังดังใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกันแต่ก่อนอื่นแท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 นไอ้ยายแอมโมจิโกะฟอร์มไทยแลนด์คุณไม่ทำแบบนี้อุ้ยนี่ทำอะไรอยู่อ่ะเป็นไก่ทอดค่ะอุ้ยข้อไก่ทอดหรอนี่น่ากินมากเลยอ่ะนี่ข้อไก่ของทีมงานโมจิโกะค่ะอุ้ยฟูดักชั่นเอชอันนี้ก็คือทีมงานฟูดักชั่นนะคะไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็มือข้างในนี่ไก่นี่นะคะนี่ก็แบบเป็นโซนคาราโอเกะนะคะมีอะไรกับโยโย่นี่นะคะแล้วก็นี่เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะอีกโต๊ะหนึ่งที่เราแบบเตรียมอาหารไว้แล้วอย่างอลังการงานสร้างมากมีอะไรอีกอ่ะอุ๊ยโอ้ my god น่ากินมากเกือบแล้วนะเกือบไหมมีมึงเหมือนคนเกาหลีเลยอ่ะมึงทำมักแบงแล้วเลยนะใส่ชุดเนี้ยจริงพอใจมากเช้าวันใหม่กับหัวใจGood morning จ้าถ้าเสียงแผบต้องให้อภัยกันนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อคืนอะที่ถ่ายอะมีแค่ 10% ตายค่ะหิวยังหิวมากหิวมากเลยเดี๋ยวจะไปกินไก่ต้มน้ำปลากันนะคะที่เป็นไก่ต้มน้ำปลาที่คิดว่าร้านนี้อาจจะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในประเทศเป็นได้ปลาติ่มไก่ต้มน้ำปลาค่ะยอดเลยเขาปกติถ้าเขาขายได้วันละ300คิดดูดี10วันเขาขายได้กี่ตัว3,000 3,000 ตัวละ100วันน่ะ 30,000 แล้ว 1,000 วันน่ะ 300,000 โอ้โหแล้วถ้า 10,000 วันน่ะ3ล้านโอ้ไก่ปลาติ๋มไก่ไป 10,000 วันได้3ล้านตัวโอ้ไม่เราทำรีเสิร์ชมา300ตัวต่อวันนี่ถ้าร้านแบบนี้นี่พีคนะพี่ร้านไม่มีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกับปลาติ๋ม3ล้านตัวยืนอยู่ตรงเนี้ยได้กินน้ำปลาแล้วอ่ะเออใช่ทะลุแมสอ่ะคุณไก่ต้มน้ำปลาทะลุออกมาเลยใช่หอมมากหอมมากน้ำปลาหอมมากจริง
มคะไม่ใช่ไก่ต้มน้ำปลาธรรมดานะคะต้องหยิบบัตรคิวด้วยนะคะอันดับที่23ไปเลยค่ะไก่ต้มน้ำปลามีต่อคิวด้วยอ่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะหอมมากเราจะเป็นใช้เตาถ่านต้มน้ำปลาทั้งหมดเหรอคะป้าติ๋มสวัสดีค่ะกับสำหรับครับอันนี้ต้มอะไรคะอันนี้ผูกบอลเหรอคะอ๋อคนส่วนมากคนชอบใส่อะไรไม่บอกกันคะมันแล้วกับคนก็พอกันเลยมันแล้วประมาณร้อยร้อยกว่าบาทอ๋ออุ้ยแต่ว่าน้ำเขามันแบบหอมมากเลยอะหอมมากเอามาแค่คลุกกับข้าวน่าจะอร่อยนี่ต้มมันละกี่หม้อคะเนี่ยหม้อนี่ประมาณ20หม้ออยู่นะที่ใช้เป็นต้มต้มมันละ20หม้ออ๋ออันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นหมู3ชั้นหมู3ชั้นต้มน้ำปลาอันนี้คือสามารถทานได้เลยสามารถทานได้เลยและอันนี้เป็นน้องไก่ต้มน้ำปลาน้องสะโพกน่ากินมากนี่น้ำปลานี่ใช้วันละกี่ลิตรคะเนี่ยน้ำปลาเราจะใช้ประมาณแค่เป็นแสนเป็นแกลอนคือต้นๆเนี่ยเราจะเขาเรียกเป็นหัวเชื้อก่อนค่ะหัวเชื้อแล้วค่อยผสมน้ำลงไปอ๋อต้องเป็นหัวเชื้อน้ำปลาเราต้องแต่ขายมานี่เปลี่ยนยี่ห้อน้ำปลาได้ไหมคะถ้าเปลี่ยนยี่ห้อมันต้องปรุงใหม่ต้องลดสูตรเลยบอกว่าน้ำปลาคือต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นขออนุญาตชิมนะคะแป๊บนึงนะชิมแค่น้ำเฉยหอมมากหอมกินแบบน้ำปลาคาราเมลอ่ะน้ำปลาคาราเมลข้าวสวยอยู่ไหนไก่อยู่ไหนจานอยู่ไหนต้องการครับช้อนอยู่ไหนซอสอยู่ไหนอันนี้ก็น่ากินตัวนี้จะเป็นขาหมูต้มน้ำปลาตัวนี้ขาหมูต้มน้ำปลาขออนุญาตนะคะอ๋อนี่ไม่ใช่ต้มพะโล้เหรอคะไม่ใช่สูตรนี้ใช้มากี่ปีแล้วคะ21ปีครับเป็นสูตร21ปียี่ห้อน้ำปลาเคยเปลี่ยนไหมคะยังไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อน้ำปลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นโรงงานน้ำปลาอย่าหยุดทำค่ะต้องบอกว่าปกติที่ร้านเขาไม่มีนั่งทานนะคะอันนี้เป็นแบบเรามารีวิวให้ทางร้านเขาก็เลยจัดที่ให้เรานะคะไปกินก่อนกินข้าวเท่านั้นค่ะมีไก่2แบบนะคะเป็นไก่เนื้อนุ่มกับไก่หุบบอนนะคะอันนี้คือไก่เนื้อนุ่มส่วนนี้คือไก่หุบบอนนะคะนี่ครับหุบบอนเราจะชิมแบบเนื้อนุ่มก่อนแบบปกติแล้วเราค่อยชิมแบบหุบบอนนะคะได้นี่ไก่เนื้อร่อนหรือเปล่าขนาดไหนโอ้โหไก่เนื้อนุ่มมากราดน้ำนิดนึง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 เพิ่มสีสันใช่แล้วเดี๋ยวดูเนื้อนะคะเดี๋ยวจะแหวกไก่ต้มน้ำปลาให้ดูนะคะมันอย่างนี้เลยครับโอ้โหมันอย่างนี้เลยโอ้โหเผื่อไม่เชื่อเผื่อไม่เชื่ออีกทีนึงมันอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหสดก้อนหนังไปดูนี่คอลลาเจนชั้นดีจะกินคอลลาเจนชงไปอีกทำไมถ้าเธอมีหนังไก่อยู่ในใจนมมากเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูนะคะไก่เนื้อแน่นหุบบอลดูหนังอุ้ยหนังตึงมากอย่างนี้เลยโอ้โหมากเฉพาะหนังอันนี้นี่กันนี้อันนี้เป็นแบบเด้งเด้งเด้งหนึบหนังที่เราลอกไปแล้วนะคะอันนี้แน่นมากแน่นปักเลยแน่นแต่ไม่เหนียวแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นอาจจะชินกับแต่นุ่มต้นนุ่มมากอนุญาตใช้มือนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากลองอ่ะคือนี่ค่ะขาไก่ไปจิ้งไก่นี้เลยเล่นมายากลให้ดูโอ้ไปหมดถ้าเอานี้ไปทำต้มแซ่บต่ออร่อยมากรสมากมันนุ่มจนกระดูกจิ๋วกินได้อ่ะจริงเหรออืมขาหมูต้มน้ำปลาจ้าดิ้ง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 แล้วเขาใช้ขาหมูเผาด้วยนะเห็นเปล่าเก่งมากโอ้โหสุดมาร์ชเมลโล่หรือเปล่าเนี่ย
ือมันต้มน้ำเดียวกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันคือเอาไก่ต้มน้ำปลามันจะได้ความหอมน้ำปลามากกว่าแต่หมูอ่ะมันได้ความเด้งความดึงมากกว่าเมนูสุดท้ายนะคะครับหมูสามชั้นต้มน้ำปลาค่ะดูความดึงของเขาโอ้โหลาดเอาอีกสักแถวมาสาบานนะว่านี่ยังกินข้าวอยู่ราดเพิ่มไปอีกหมูสามชั้นน้ำปลาสูตรข้าวน้อยค่ะแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มนี้เลยแซ่บโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god เลยอ่ะไม่เคยกินหมูสามชั้นต้มน้ำปลาแล้วนะไปครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วของดีจัดขอเอาช้อนมาได้เลยครับหนูว่าจริงๆแล้วไก่ต้มน้ำปลาในวันนี้ก้อนสองเลยปะนี่ดึงช่ำดึงช่ำแดะดึงช่ำแดะดึงช่ำแดะเอ้ยขาหมูว่าพีคแล้วต่างกันเยอะกว่านุ่มละลายเค็มหวานนัวดึงคอลลาเจนตัดกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆข้าวสวยร้อนๆโหมันนิ่มมากเลยนะนี่ค่ะหนังหมูล้วนๆหนังหมูล้วนไม่เหนียวเลยนุ่มแล้วก็ตรงหนังหมูมันจะแบบเค็มๆหวานๆอ่ะชอบเผ็ดมากมากินด้วยกันต้องซื้อกลับบ้านมากินด้วยกันมาแล้วเดี๋ยวมาโหวตกันว่าอะไรอร่อยจัดค่ะยังไงจ๊ะไก่ต้มน้ำปลาเด็ดขอความประทับใจคนละหนึ่งอย่างสระว่ายน้ำใหญ่มากใช่แล้วก็โต๊ะไทยคูดีสนุกไม่ใช่ค่ะชูรี่พรีเมียมรักชูรี่พรีเมียมนั่นที่ผักค่ะเจ้าของดูแลดีมากชื่อที่สมชายใช่ภูวิลล่าบายอังคณาดีมากดีมากจริงจริงอันนี้เรื่องจริงซีเรียสไม่ใช่ค่ะไก่ต้มน้ำปลาเรายังไปอยู่กับเมื่อคืนอยู่เลยอ๋อใช่มันตาตึงไงมันดีเรามาโหวตกันว่ามาไก่ต้มน้ำปลาป้าติ๋มอะไรอร่อยสุด1 2 3 3ชั้นต้มน้ำปลาพี่ถ้ามาอย่าสั่งแต่ไก่ให้สั่งหมู3ชั้นกลับบ้านเผื่อไปด้วยจริงแล้วเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านบอกว่าอะไรรู้ป่ะตอนแรกเขาจะทำเมนูต้อนรับเราเป็นเมนูใหม่ที่ขายออนไลน์เท่านั้นหมูต้มน้ำปลาหมูต้มน้ำปลาใช่แต่เมื่อเช้าไปตลาดแล้วหมูไม่สวยเลยไม่ได้ทำคือถ้าเป็นหมูต้มปลาเนี่ยจินตนาการแค่จินตนาการอะน้ำตาลเคลือบสีน้ำตาลเคลือบอะแล้วข้างในกรุบ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 แล้วซดน้ำเค็มๆหวานๆอะโอ้ข้าวสวยร้อนๆกินกับช้อนคำพูนๆนั่งอยู่ข้างๆเธอโอ้คือเนี่ยโมก็ชอบหมูสามชั้นต้มปลานะโมชอบโมเมนต์ที่เราเคี้ยวเมื่อฟันบนกระทบกับฟันล่าง มันไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มันเกินความแรงสมมติว่าปกติเราใช้แรงกระแทกถึง10แต่เนี้ยใช้แรงกระแทกแค่2ใช่มันก็จะฮิตเกือบขาดแล้วมันจะเหลือตรงหนังต้องเพิ่มแรงกระแทกเป็น4นะแล้วก็จริง2 4 2 4 2 4 2 4เคี้ยว2ก่อนแล้วพอเจอหนังกัด4 2 4 2 4 2 4ถ้าเป็นไก่นุ่มมันจะใช้แรงเคี้ยวประมาณ3สามล้วนเพราะว่าหนังมัน3แต่ว่าถ้าเป็นคู่บอลอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ7ใช่7อย่างเงี้ยทุกคนก็อย่าลืมมากินกันนะคะป้าติ๋มไก่ต้มน้ำปลานะคะขายที่บอกว่าอันดับต้นๆเลยที่เรามาเพราะคิดว่าร้านนี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยเราขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้เรายังไม่รู้ไม่รู้ครับเพราะว่าเราเพิ่งกินแค่1ร้านใช่ร้านแรกแต่ถ้าอยากให้ไปต่อแล้วจัดแรงกิ้งดูคลิปนี้คอมเมนต์ลงมาแล้วฝากไปติดตามใน TikTok mojiko.official ให้คลิปไก่ต้มน้ำปลาถึงล้านวิวแล้วเราจะไปกับต้มน้ำปลาร้านต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะ2 4 2 4 2 4 3 3 3 7 7 7สวัสดีค่ะ